新選組一番隊隊長沖田総司水さん、あなたが私のマスターですか？え、羽織？それがどこかに行ってしまいまして。โอคิตะโซจิเป็นหัวหน้าหน่วยที่1ของชินเซ็นกุมิซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่คล้ายตำรวจในเมืองเกียวโตในสมัยเอโดะในชินเซ็นกุมิเองคนที่มีฝีมือขึ้นชื่อเรื่องดาบและเป็นนักดาบที่อัจฉริยะนั่นก็คือโอคิตะโซจินั่นเองในตอนวัยเด็กในขณะที่เธอฝึกฝีมืออยู่ที่โรงฝึกชิเอคันซึ่งโรงฝึกเทนเนนริชินริวในพื้นที่ของอิชิกายะโอคิตะก็ได้พบกับอิชิกาตะโทกิโซและคอนโดอิซามิซึ่งภายหลังก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในชินเซ็นกุมิในอนาคตโอคิตะเป็นคนที่มีฝีมือแกร่งพอที่เป็นคนฝึกในโรงฝึกของชิเอคันได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยในโรงฝึกนั้นไม่มีใครที่มีฝีมือดาบเหนือกว่าเธอเลยต่อมาคอนโดก็ได้ก่อตั้งโรชิกุมิหรือคือกลุ่มโรนินทั้ง234คนเพื่อเป็นองค์กรให้กับโชกุนในปีที่3ของสมัยบันคิวและโอคิตะก็ได้ไปที่เมืองหลวงเพื่อเข้าร่วมกลุ่มกับฮิจิคาตะหลังจากการสลายตัวของโรชิกุมิคอนโดก็ได้ก่อตั้งชินเซ็นกุมิขึ้นมากับฮิจิคาตะและโอคิตะโซจิเองก็ได้รับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยที่1ไปการแสดงฝีมือดาบของพวกเขานั้นได้ปรากฏขึ้นในยุทธการอิเคดะยะและการต่อสู้ครั้งอื่นๆชื่อเสียงของชินเซ็นกุมิได้กระจายไปไกลทั่วทั้งเกียวโตและบากุมะสึอย่างไรก็ตามร่างกายของโอคิตะนั้นก็ได้รับผลกระทบจากการเจ็บป่วยมาหลายครั้งหลายคราวจนร่างกายของเธอนั้นแย่ลงเรื่อยๆจนโอคิตะต้องยอมออกจากแนวหน้าของกลุ่มเพื่อเข้ารักษาตัวหลังจากนั้นโอคิตะก็ได้ใช้ชีวิตที่แยกมาจากการรบของเธอเพื่อพักฟื้นตัวแต่ในปีที่4ของสมัย KO โอคิตะก็ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการของวัณโรคในที่ที่เธอกำลังทำการรักษาตัวที่เซนดากายะว่ากันว่าเธอได้ตายไปทั้งที่ไม่ทราบว่าตัวของคอนโดนั้นได้ถูกประหารชีวิตไปก่อนแล้ว2เดือนโอคิตะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับอัตเทเรียเป็นเด็กสาวน่ารักที่นุ่งห่มร่างกายด้วยเสื้อผ้าแบบญี่ปุ่นเพื่อปกปิดเครื่องแต่งกายที่แท้จริงของเธอซึ่งทำให้เธอสามารถเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วโอคิตะมักสวมชุดกิโมโนแบบไทโซที่ประกอบด้วยฮากามะและรองเท้าหนังยาวของเธอโอคิตะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจเย็นแต่ก็เป็นคนที่ร่าเริงตามภาษาเด็กผู้หญิงในช่วงชีวิตของเธอไม่มีความสัมพันธ์เรื่องรักๆใคร่ๆเลยแม้แต่น้อยความปรารถนาของโอคิตะที่มีต่อจอกศักดิ์สิทธิ์ก็คือการต่อสู้จนถึงจุดจบเป็นความปรารถนาที่เธอต้องการในขณะที่มีชีวิตอยู่ซึ่งไม่ได้จบตามแบบที่เธอต้องการแม้ว่าเธอจะเป็นวิญญาณเปรตชนแล้วโอคิตะก็ยังเสียใจที่ไม่ได้ร่วมสู้กับเพื่อนๆของเธอจนถึงนาทีสุดท้ายด้วยกันความสัมพันธ์กับเซอร์แบนต้นอื่นโอดะโดมูนากะพวกเธอทั้งสองได้เข้าร่วมสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ในครั้งเดียวกันซึ่งเป็นสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์แยกออกมาจากสงครามครั้งที่3ทั้งคู่เป็นคู่ต่อสู้ที่กินกันไม่ลงมากและมาอยู่ในเฟิร์สแกรนด์ออเดอร์ความสัมพันธ์ของพวกเธอทั้งสองก็ดันแฟนขึ้นดีชู่เหวินความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นเป็นการต่อสู้กันในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งเดียวกับโนบุนากะโอคิตะตกใจในความสามารถของดีชูวนมากทั้งที่เขาเป็นแลนเซอร์แต่เขาสามารถจัดการศัตรูได้ด้วยมือเปล่าซาซากิโคจิโร่สำหรับนกนางแอ่นนั้นนกนางแอ่นไหนล่ะโอคิตะโซจิปรากฏตัวในโคฮะเอชและในเฟดแกนออเดอร์ในอีเวนต์กุระกุระฮอนโดจิและในบทเนื้อเรื่องซาโลมอนวิหารแห่งการเวลาที่ยิ่งใหญ่ซาโลมอนเดอะแกรนด์ไทม์เทมเพิลและในบทอีเวนต์กุดะกุดะการหวนคืนของเมจิ Restoration และสุดท้ายเธอก็ปรากฏตัวในมังงะเฟดกุดะกุดะออเดอร์ความสามารถเฉพาะคลาสของโอคิตะโซจิการต่อต้านเวทมนต์ Magic Resistance ระดับ E ไม่สามารถยกเลิกเวทใดๆได้แต่ความเสียหายที่รับจากเวทมนต์จะลดลงเนื่องจากเธอเป็นเซอร์แวนจากยุคที่ความเชื่อด้านเวทมนต์นั้นเหลือน้อยมากทำให้ความต้านทานเวทมนต์ของเธอนั้นต่ำมากการขับขี่ Riding Lang E เนื่องจากไม่มีเรื่องเล่าหรือตำนานไหนเลยที่บอกว่าเธอเคยขับรถหรือว่าขี่ม้าแต่ว่าการขับขี่นั้นเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานของคลาสเซเบอร์โอคิตะจึงได้รับมันมาในระดับ E ความสามารถเฉพาะตัวตาแห่งจิตเทียม Eye of Mind Force ระดับ A
เป็นความสามารถในการรับรู้ถึงอันตรายโดยสัญชาตญาณเรียกกันง่ายๆก็คือสัมผัสที่6ที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดของโอคิตะไม่สามารถได้รับมาแม้จะมีประสบการณ์ต่อสู้มากมายแค่ไหนแต่ประสบการณ์ที่มากขึ้นจะทำให้ความสามารถนี้เฉียบคมขึ้นการลดระยะ Reduced Earth ระดับ B ความสามารถในการลดระยะระหว่างตนเองและก็เป้าหมายอย่างฉับพลันไม่ใช่ด้วยความเร็วเป็นการรวบรวมการเดินและการเคลื่อนไหวร่างกายการควบคุมลมหายใจการเข้าหาจุดบอดและอื่นๆอีกมากมายถ้าความสามารถนี้อยู่ในระดับที่สูงกว่า A มันจะเป็นการเคลื่อนที่ข้ามมิติระยะไกลและจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่เรียกว่าวิชาเซียนความเจ็บป่วย Weak Constitution ระดับ A จากเรื่องเล่าที่ว่าโอคิตะนั้นมีร่างกายที่อ่อนแอจึงทำให้เธอมีโอกาสที่ร่างกายอ่อนแอนั้นจะกำเริบขึ้นมาได้ตลอดเวลาถึงแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่มากแต่ถ้ามันดันเกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้แล้วก็เรียกว่าการต่อสู้นั้นเป็นการต่อสู้ที่ลำบากมากเลยทีเดียวสมบัติวีรชนที่ครอบครอง19อย่างไร้เสียง29อย่างไม่สิ้นสุดและ3ก็คือดาบมุเมียวซันดันซุกิมุเมียวซันดันซุกิเพลงดาบไร้แสงแทง3ท่าประเภทดาบลับต่อต้านบุคคลปกติแล้วมันไม่ใช่สมบัติวีรชนแต่ว่าความสามารถของมันนั้นอยู่ในระดับเดียวกับสมบัติวีรชนมันเป็นกระบวนท่าแทง3ครั้งในกระบวนท่าเดียวกันการแทง3ครั้งนั้นจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้ง3ครั้งถ้ามันมีพลังทะลวงที่ร้ายกาจมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะป้องกันกระบวนท่านี้จิไกโนฮาโอริเสื้อคลุมแห่งคำสาบานประเภทต่อต้านบุคคลตนเองระดับ4เสื้อคลุมสีน้ำเงินที่เธอใส่อยู่เป็นประจำเป็นเครื่องแบบของชินซึนกุมิเมื่อสวมเสื้อคลุมนี้อยู่จะทำให้ความแข็งแกร่งของร่างกายและอาวุธเพิ่มขึ้นอาวุธของเธอก็คือดาบกิคุอิชิมอนจิโนริมุเนะโดยปกติตามบริษัทแล้วเธอจะใช้อาวุธก็คือโคจิกิเคียวมิสึแต่เนื่องจากผู้คนเชื่อว่าเธอใช้กิคุอิชิมอนจิโนริมุเนะเธอจึงได้ถือมันเมื่ออยู่ในร่างของเซอร์แวนมาโกโตะโนฮาตะธงแห่งความซื่อสัตย์ประเภทต่อต้านกองทัพระดับ B เมื่อชูธงนี้ขึ้นสมาชิกกลุ่มชินเซนกุมิถูกอัญเชิญมาในฐานะเซอร์แวนที่ไม่มีสมบัติวีรชนและมีเพียงความเป็นอิสระอินดิเพนเดนต์แอคชั่นระดับ E ลบเท่านั้นและความสามารถในการต่อสู้นั้นก็ห่างไกลจากตัวจริงไปอย่างมากสมาชิกที่ถูกอัญเชิญมานั้นจะมีรูปร่างหน้าตาออกมาตามจินตนาการของผู้ที่ถือธงเช่นในกรณีของโอคิตะฮิจิกะตะจะมีรูปร่างหน้าตาชั่วร้ายสุดๆส่วนคอนโดจะออกมารูปร่างน่าเชื่อถือสุดๆทั้งนี้สมาชิกกลุ่มชินเซนกุมิจะออกมาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะตอบรับคำเชิญของผู้ถือธงหรือเปล่าสำหรับโอคิตะนั้นค่อนข้างเป็นที่รักของทุกคนจึงมักมีแต่คนตอบรับคำเชิญของเธอเสมอก็จบแล้วนะครับสำหรับประวัติของโอคิตะโซจิก็หัวหน้าหน่วยที่1ของชินเซนกุมินี่เองก็ตัวละครตัวนี้นะครับผมเคยทำไปแล้วเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนนะครับผมก็ทำมาค่อนข้างที่จะนานมากงั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะรีเมคตัวละครนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวละครนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับในเฟสแกรนด์ออเดอร์เป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในเกมนี้ก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมใครที่ชอบโอคิตะโซจิเหมือนกันเนี่ยฝากคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ